ร้านนี้เป็นหนึ่งในร้านที่มีผัดไทยแชมป์โลกอยู่ด้วยนั่งอย่างนี้เราจะได้กลิ่นหอมเลยนะเขายังมีเมนูอื่นๆอีกมากมายเพียงแต่ว่า3เมนูเนี้ยเป็นเมนูที่ผมสั่งทานบ่อยที่สุดผัดไทยเป็นเมนูอาหารที่มีต้นตำรับมาจากอาหารของจีนยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่ข้าวยากหมากแพงเขาเลยสนับสนุนให้มีการนำเส้นมาผัดแทนใส่พวกสารอาหารที่มีประโยชน์ลงไปเต้าหู้กุ้งแห้งใส่ซอสนะครับจนกระทั่งเกิดเป็นเมนูผัดไทยขึ้นมาสวัสดีครับกลับมากันอีกแล้วนะครับกับกันนะครับ Tomorrow The Edge Channel นะครับวันนี้นะครับกันจะพามาทานร้านอาหารร้านหนึ่งต้องบอกว่าร้านเนี่ยเป็นร้านที่เปิดมาร่วม30ปีแล้วนะครับผมแล้วร้านนี้เป็นหนึ่งในร้านที่มีผัดไทยแชมป์โลกอยู่ด้วยนะครับร้านนี้จะเป็นอะไรกันนะครับผมร้านนั้นก็คือร้าน Black Canyon ครับร้านนี้นะครับอย่างที่กันได้บอกไปว่าเขามีเมนูอาหารมากมายรวมถึงมีกาแฟด้วยแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะรู้ว่าผัดไทยของเขาเป็นผัดไทยที่เคยได้สูตรแชมเปี้ยนโลกด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับอร่อยขนาดไหนเราจะมาดูกันนะครับผมพร้อมแล้วมาดูกันเลยครับก่อนอื่นนะครับคลิปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าไม่มีผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพโดยรายละเอียดนะครับสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ใช้บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพเมื่อมาทานอาหารที่ร้าน Black Canyon จะมีอยู่ด้วยกัน2สิทธิประโยชน์ด้วยกันสิทธิประโยชน์ที่1นะครับรับส่วนลด 15% เมื่อรับประทานอาหารมูลค่า650บาทต่อใบเสร็จขึ้นไปสิทธิประโยชน์ที่2นะครับรับส่วนลดเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 22% ซึ่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวกันจะแปะรายละเอียดเอาไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูคลิปกันเลยโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในร้าน Black Canyon กันแล้วนะครับอย่างที่กันได้บอกไปนะครับนี่ๆๆเมนูผัดไทยของร้านนี้เห็นมั้ยครับผัดไทยของเขาเนี่ยเป็นเมนูยอดนิยมนะครับแน่นอนว่ามันเป็นเมนูที่เรียกได้ว่าฝรั่งหรือว่าคนต่างชาติก็จะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับโดยร้านนี้นะครับเมนูผัดไทยของเขาเป็นเมนูนะครับผัดไทยแชมป์โลกที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับผมเมื่อปี2009นะครับจัดโดยสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรมนี่เลยครับผมจะอยู่ในเมนูนี้ทีเนี้ยความเป็นมาของผัดไทยนะครับมันไม่ได้เป็นอาหารที่เกิดขึ้นในยุคจอมพลป.อย่างที่ทุกคนเข้าใจกันต้องบอกว่าถ้าย้อนประวัติศาสตร์ไปผัดไทยเป็นเมนูอาหารที่มีต้นตำรับมาจากอาหารของจีนหรือผัดหมี่จีนหรือก๋วยเตี๋ยวผัดของจีนแต่ว่าทำไมมันมาเฟื่องฟูขึ้นนะครับแล้วคนถึงรู้จักกันในยุคของจอมพลป.ต้องบอกว่ามันเป็นอาหารที่มีความเกี่ยวพันเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในยุคนั้นยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่ข้าวยากหมากแพงนะครับข้าวมีราคาที่สูงเพราะฉะนั้นเขาเลยสนับสนุนให้มีการนำเส้นมาผัดแทนนะครับใส่พวกสารอาหารที่มีประโยชน์ลงไปไม่ว่าจะเป็นเต้าหู้กุ้งแห้งนะครับใส่ซอสนะครับที่ทำจากน้ำมะขามเปียกลงไปเพื่อให้ได้รสที่กลมกล่อม3รสนะครับเปรี้ยวหวานเผ็ดจนกระทั่งเกิดเป็นเมนูผัดไทยขึ้นมาแล้วก็ทานคู่กันกับผักแหนมมีสารอาหารครบถ้วนในราคาที่ไม่แพงซึ่งโมเดลนี้มันคล้ายๆกันกับโมเดลของอาหารญี่ปุ่นนะครับที่ทุกคนทั่วโลกรู้จักกันก็คือราเมงของเราก็มีผัดไทยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราก็จะสั่งผัดไทยนะครับขออนุญาตสั่งอาหารนะครับเอาเป็นผัดไทยนะครับสูตรแชมป์โลกนะครับไม่ใส่ถั่วงอกนะครับ1ที่เพราะว่าผมไม่ทานถั่วงอกครับแล้วเดี๋ยวมาลองชิมกันดูมาแล้วมาแล้วนี่ครับเขาเสิร์ฟด้วยโรบอทด้วยนะนี่เห็นไหมอันนี้ผัดไทยของผมนี่ผัดไทยไม่ใส่ถั่วงอกจริงๆก็ต้องบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่ผมได้ทานผัดไทยของ Black Canyon เนาะเรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ทานกันมาอยู่เรื่อยๆบ่อยๆนะครับนี่ๆๆเห็นไหมเห็นไหมเส้นเขาจะค่อนข้างมีความหนึบเหนียวนุ่มเลยนะครับปกติเวลาทานเนี่ยผมจะไม่ค่อยปรุงอะไรมากผมก็จะเริ่มจากการคลุกก่อนนะครับแล้วก็กินประมาณ 4-5 คำแล้วค่อยบีบมะนาวลงไปเพื่อเพิ่มรสชาตินะครับนี่เอาละครับขออนุญาตผัดไทยของที่นี่นะครับนอกจากจะใส่กุ้งแห้งเขาจะยังใส่กุ้งสดลงไปด้วยนะครับโอเคเส้นเขาจะมีความเหนียวนุ่มนะครับตัวซอสจะได้ครบ3รสนะครับเปรี้ยวหวานเค็มกินคู่กับเต้าหู้ด้วย
พอกินไปสักพักหนึ่งนะครับผมจะเริ่มบีบน้ำมะนาวลงไปพอเราบีบไปแล้วเนี่ยมันจะได้ในเรื่องของความหอมที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับอ่ะบีบลงไปแล้วก็คลุกนิดนึงนี่อันนี้กุ้งเป็นตัวเลยนะครับกินเพลินหมดไม่รู้ตัวเลยอันนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูครับที่การทานบ่อยมากเรียกได้ว่าทานบ่อยยิ่งกว่าผัดไทยอีกนะเวลามาร้านแบ็คแคนยอนข้าวผัดอเมริกันครับผมข้าวผัดอเมริกันของเขาเนี่ยนะข้าวเขามีความหอมเนยมีความซอสนัวนัวนะครับผมแล้วก็มีไก่ทอดไส้กรอกแฮมพร้อมกับไข่ดาวด้วยนะครับปกติแล้วเวลาผมทานผมจะเอาไข่แดงอย่างนี้นะครับจะเจาะไข่แดงออกมาราดลงไปแล้วก็บดนะครับนั่งอย่างเงี้ยเรายังได้กลิ่นหอมเลยนะนี่ดูตัวข้าวเขาข้าวเขาหอมกลิ่นเลยไก่ทอดเขาจะให้เป็นน่องนะครับชิ้นใหญ่ๆโตๆเลยแบบนี้เลยครับเนื้อหนาๆแบบนี้ใส่ซอสลงไปหน่อยครับแน่นอนนะครับหลังจากที่เราทานอาหารกันอิ่มหนำสำราญแล้วเราก็ต้องตบท้ายด้วยเครื่องดื่มครับโดยปกติแล้วเวลาที่กันมาที่แบล็คแคนยอนกันจะชอบสั่งเมนูคาปูชิโน่ร้อนนะครับคาปูชิโน่ร้อนของที่เนี่ยเขาจะรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมและที่สำคัญเลยมีลาเต้อาร์ติสวยด้วยนะครับปกติแล้วผมไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่ไซรัปนะก็คือจะกินรสชาติธรรมชาติของเขาที่มีอยู่เลยจริงๆแล้วนอกจาก3เมนูที่การสั่งทานวันนี้นะครับทั้งผัดไทยข้าวผัดอเมริกันนะครับแล้วก็คาปูชิโน่ร้อนเนี่ยต้องบอกว่า Black Canyon ไม่ได้มีเมนูที่อร่อยเท่านี้นะครับเขายังมีเมนูอื่นๆอีกมากมายเพียงแต่ว่า3เมนูเนี่ยเป็นเมนูที่ผมสั่งทานบ่อยที่สุดนะครับเมนูอร่อยๆอื่นๆของ Black Canyon นะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูฟูซิลี่คาโบนาร่าสไปซี่พ็อกข้าวผัดเขียวหวานหมูเส้นทอดราดด้วยไข่ข้นนะครับซีซ่าสลัดเขาก็มีนะครับปีกไก่ทอดบาร์บีคิวหรือว่าพวกหมูเส้นทอดคลุกงานะครับแล้วก็ถ้าเป็นคนชอบอะไรที่มันสไปซี่หน่อยก็จะเป็นยำวุ้นเส้นแซลมอนย่างเราก็มีด้วยเช่นกันสำหรับเมนูเครื่องดื่มนะครับนอกเหนือจากพวกเมนูกาแฟร้อนก็ยังมีพวกช็อกโกแลตเย็นชาเขียวมัทฉะลาเต้เย็นชานมบราวน์ชูการ์บับเบิ้ลหรือเมนูอย่างเดอร์ตี้คอฟฟี่ก็มีเช่นกันนะครับและก็วันนี้นะครับผมคลิปนี้ย้ำอีกทีจะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับหากไม่มีสปอนเซอร์ใจดีนะครับผมบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพนะครับรับส่วนลดพิเศษถึง2ต่อด้วยกันนะครับเมื่อรับประทานอาหารที่ร้านแบ็คแคนยอนครับสำหรับกันนะครับเพจพรุ่งนี้ค่อยลดใบกัน on Facebook นะครับแล้วก็ Tomorrow Night Channel ใน YouTube นะครับก็ขอฝากคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอยากทานผัดไทยอร่อยๆคุณภาพดีรสชาติดีราคาไม่แพงอยากทานข้าวผัดอเมริกันนะครับที่เปิดมานานเก่าแก่แล้วก็อยู่ในร้านอาหารที่สามารถทานได้ในห้างและกาแฟคุณภาพดีๆก็เชิญได้ที่แบ็คแคนยอนทุกสาขานะครับผมหากถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe Channel เรานะครับสั่นกระดิ่งติ๊งๆๆๆแล้วยังไงพบกันใหม่นะครับบ๊ายบาย